สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องเล่นบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับซีรีส์เรื่องเทพยุสบันฟ้าทัศสวรรค์ใน EP ที่29วันเองก็เมื่อหลังใจพี่แล้วโอ้โหว้าวซ่าสุดๆเนาะกับแผนการที่แบบว่าอูเกิงวางไว้ฉากละครใหญ่ละครฉากใหญ่นะแล้วก็แบบมีแบบว่าเตรียมกันแบบเนิ่นนานแล้วแหมแบบว่าเราก็ต้องอดทนเนาะเพราะว่าไปใช่มีความแบบว่าเนาะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปใช่ยิ่งปุ๊บโอเคตามนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยโปรดิวชั่นตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่29นะครับตอนที่29ซินเล่คุยเจ้าประเมินความเชื่อใจต่ำไปนี่เป็นความผิดพลาดแรกของเจ้าดีดีมากลูกไม้ไม่น้อยเลยรู้จักใช้แผนซ้อนแผนแล้วมาถึงตัวเองแล้วอย่างไรล่ะแล้วยังไงล่ะข้าจะบุกโจมตีแดนเทพให้คนข้างอำนาจอย่างพวกเจ้าพินาศให้หมดพอละพอละยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่หลังเป็นงั้นแหละที่จริงกลัวเฮ้ยเฮ้ยก็เก่งพอตัวนะน้ำแข็งแค่นี้อ่ะพลังพริกทอดอ่ะมีเทพคนไหนอยากจะแปรพักไหมรอดูนี่ชุดเขียวแหละจะโอหังลอกข้าให้มาน่าเป็นน้องของเชียร์ถึงตอนนี้จะยังไม่เจียมตัวอีกแค่กำลังของเจ้าเพียงคนเดียวนั้นจะต่อกรกับสี่มหาเทพได้เลยสื่อสิงมาแค่คนเดียวเลยใครบอกคนข้าอูเกิงต่อสู้เพื่อคนใต้ล่ะย่อมมีคนใต้ล่าร่วมมือกันช่วยข้าอยู่แล้วนี่คือความผิดพลาดที่สองของเจ้าโอ้ยมาดูเร็วถ้าปากแข็งก็ไม่ต้องพูดกันแล้วล่ะปังเริ่มเลยคนแรกตีเย้คุณไงไงตื้อรื้อทำอะไรของเจ้าไม่ใช่ข้านะอ้าวสายฟ้าม่วงมือสายฟ้าไว้น้ำเต้าน้ำเต้าเออมาแล้วพอเสร็จอินเดี๋ยวมีไม่ต้องห่วงมาเรื่อยๆอลันละโอ้โหเตียงหน้าเข้ามาปะเอออันหน้าละอุ้ยโอ้อันนี้ก็สวยเดี๋ยวมีอีกยังไม่หมดจ้ะยังไม่หมดนะมาอีกของปีศาจมาละอุ้ยโหอย่าไปมาวยังไม่หมดคนสบายดีหรือไม่มาแล้วคุณพ่อสายสเต็งติดเบอร์เซิร์ฟแล้วคนนี้ชุ่มหัวเยี่ยคุยหน่อยเหมือนเก็บสื่อสิ่งไว้เลยเนาะเก็บไว้เก็บไว้ทำไมเขาเป็นเทพเอาล่ะคนเยอะกว่าด่าได้มากกว่าหัวเราะไหมใช้แผนซ้อนแผนร่วมใจฟันฝ่าพวกเราเตรียมการไว้นานแล้วรอเจ้ามาติดกับที่แท้โจเฉียวก็เป็นสุนัขของเจ้าเลยสินเย่ขุยถ้าไม่ใช่โจเฉียวแอบส่งข่าวบอกเจ้าว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าจะมายืนได้ยังไงอ๋อนี่เขาปล่อยข่าวเออมาเถอะดีตัวว่าเขาเห็นไหมอูเกิงจะเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ลานหน้าพระราชวังอย่างนั้นเลยถูกต้องตรงกับเที่ยงวันมะรืนพอดีเตรียมเตรียมเริ่มเลยเหรอทุกเรื่องร้อยเรียงแผนการแม่นยำอูเกิง
ในที่สุดเจ้าก็เติบโตบัญชาการได้สุขุมวางแผนรัดกุมหูเกิงได้ไปสหายกับเจ้าเป็นความโชคดีในชีวิตของข้าท่านฮาจิวีท่านจอมพลวันนี้ในที่สุดเราก็มีโอกาสได้แก้แค้นให้กับพี่น้องของพวกเราแล้วตอนนี้สงสารใครรู้ไหมนักพากย์คนหนึ่งพากย์กี่ตัวละครถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยฟ้าส้มมาละสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรอีกน้องมาตามาจ้ะสื่อสี่มาเยือนมาแล้วขอโทษนะปรากฏกายเริ่มเลยต้องแบบนี้รีบอนสื่อสิงยังไม่ตายหรือช่วงเวลาที่ข้าได้รับในเปลวเพลิงเทียบกับความเจ็บปวดในตอนนั้นความตายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหัวเราะอีกอูเกิงดูเหมือนว่าเจ้าจะพลาดเช่นกันสื่อสิงอูเกิงเคยเอาชนะเจ้าในเมืองราชันความอับอายนี้เจ้าไม่อยากเอาคืนเหรอโอ้ยเขาเคลียร์กันไปแล้วมึงก็ยังมั่นใจเนาะเจ้าพูดก็ถูกความแค้นบางอย่างต้องทวงคืนมาให้ได้คำสัญญาบางอย่างเออก็ต้องทำตามสัญญาซินเย่คุยทำเรื่องไร้คุณธรรมสุดท้ายกรรมก็ต้องสนองด่ากูหรอสื่อสิงอย่าลืมซะล่ะเจ้าเป็นบุตรของจอมเทพนะทำไมจะร่วมมือกับเผ่ามนุษย์ต่อต้านจอมเทพเหรอข้าในตอนนี้ไม่ใช่บุตรของจอมเทพอีกแล้วข้าคือผู้เผด็จจอมที่เปี่ยมด้วยความเกลียดชังส่วนชื่อแท้นั้นลืมสิ้นหมดแล้วแค่เพื่อหมิงเย่มนุษย์ต่ำช้าคนนั้นเหรอสินเย่คุยเจ้าสูงส่งอยู่แดนเทพนานเกินไปความรักของมนุษย์มิตรภาพของมนุษย์ความไม่ยอมแพ้และสติปัญญาของมนุษย์พูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจวันนี้ก็ใช้ความตายของพวกเจ้ามาเส้นไหว้หมิงเย่ซะเผ่าปีศาจข้าขอประกาศสงครามต่อเผ่าเทพหัวหน้านักบวชซินเย่คุยวันนี้ก็ใช้ความตายของเจ้ามาเปิดม่านก็แล้วกันซินเย่คุยเจ้าทำบาปมหันต์ทำความผิดร้ายแรงทำร้ายแม่ของข้ากดขี่เผ่ามนุษย์และเผ่าเซนอินใช้ดอกรุ่งอรุณเหยียบย่ำชีวิตคนในเผ่าปีศาจวันนี้ทุกคนที่เคยถูกเจ้าทำร้ายรวมอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อจะกำจัดเจ้าด้วยตัวเองเริ่มเลยกูก็ลอยได้เหมือนกันอ่ะลอยได้นะเอาสิสีนี้เองอ๋อสีนี้ในโทโอเคเยอะเกินโอ้โหตัดเฟรมแบบสวยว่ะเนี่ยฝ่ายฟ้าเจอเออทำออกมาเลยใส่ฟ้าก็ใส่ฟ้าน้องชายอย่าทำผิดอีกเลยเออเออถูกคนที่สองหนึ่งป่ะน่าจะสองหนึ่งเออสองต่อหนึ่งฝ่ายชายสองหนึ่งเหมือนกันข้าจัดการซินเย่คุยเจ้าใช้วิชาหายตัวพาคนที่เหลือในวังไปยังที่ปลอดภัยอ๋อยังอยู่อยู่อยู่แอบแอบอยู่แอบดูได้วางใจได้เออหาไปหมดเลยซินเย่คุยหนึ่งหนึ่งว่ะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพูดได้แค่เจ้าหาเรื่องใส่ตัวหนีไม่พ้นหรอกหลานกับป้าว่ะดอกไม้ดอกไม้งามๆ
ทุบไม่อุ้ยโอ้โหก็สองหนึ่งอยู่เหมือนกันอุ้ยอุ้ยเป็นเทพหรอโอ้ยกำลังแข็งแกร่งไปแล้วฮิวจีรุอย่าสู้ได้แล้วอย่าทำผิดอีกเลยพวกเราล้วนเป็นคนเผ่าเดียวกันพวกเจ้าทรยศเผ่าเทพพวกเราเป็นศัตรูกันเผ่าเทพยามนี้เน่าเฟะจนดูไม่ได้เลยเจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้าเร็วลูกเราต้องเปลี่ยนฝั่งข้าก็ไม่ชอบวิธีการของพวกเขาแต่หากอำนาจเทพพังทลายสามพิภพคงตกอยู่ในความตื่นตระหนกแม้จะลองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่เคยคิดหรือไม่ว่าต่อไปจะทำยังไงเผ่ามนุษย์แทนที่ตำแหน่งของเผ่าเทพแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ได้เหตุใดต้องหาคนแทนที่หลายแสนปีมานี้เผ่าเทพนำพามนุษย์เดินหน้ามาตลอดหากอำนาจเทพพังทลายพวกเขาคงหาทางออกไม่ได้เนิ่นนานมาแล้วเผ่าเทพคิดว่าตนเองสำคัญมากเหลือเกินที่จริงต่อให้ไม่มีเผ่าเทพมนุษย์ก็ยังมีชีวิตที่ดีได้จริงจ้าพูดเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไร้ความหมายหัวหน้าเผ่าชนีดื้อรั้นไม่ต้องเปลือยคำพูดแล้วตอนนี้พวกเราทำได้แค่สู้ถึงจะรู้ว่าใครถูกใครผิดผู้ที่แพ้นั้นยังกล้าพูดเลวไหลอีกไหมเฮ้ยนี่สามหนึ่งไม่ได้สามหนึ่งโทนเขียวสู้กับส้มเผ่าพิซซ่านี่ก็ใครโอ้โหเอ็มแอบกลัวอยู่นะเกียร์สายตาเอาเลยอาจารย์จืออีร่างกายมนุษย์อย่างเจ้าทำไมถึงได้บังอาจท้าทายเทพเจ้าได้ล่ะจะพูดถูกแล้วข้าทำผิดเองข้ามั่นใจเกินไปถึงได้ไปใช้พลังทั้งหมดต่อกรกับพวกมหาเทพไม่ใช่พลังเทพทั้งหมดเหรอเจ้าพูดอะไรของเจ้าพลังกำลังของเทพไม่สิ้นสุดเป็นเพราะเทพมีดวงจิตเทพและกระบี่ของข้ามีไว้เพื่อต่อกรกับดวงจิตเทพยังไงก็คือยามใช้กระบี่มนุษย์และเทพเท่าเทียมกระบี่และดีเดิมทีจะใช้จัดการเคยหลงแต่วันนี้จะใช้เจ้าสังเวยกระบี่อ๋อยังจิตเทพได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จะเท่าเทียมโอ้โหเป็นฝนเลยไปโอ้ยอันใหญ่โอ้โหอันใหญ่เริ่มตัวเองป่ะเอาไปไหนอ่ะฮะฮะคือไงวะ
แข็งขอสู้ค่ะไหนเออโอ้มาช่วยมาช่วยเมียโอ้ยห่วงกันจังนะตามมาดิป่ะแม่มึงเลิกเถอะคือแบบเผาสวรรค์แล้วแหละของมึงอ้าวแต่ฝั่งนี้เหมือนมันมีกับเสริมเย็นอยู่แล้วนี่ว่าแบบว่าเหมือนแบบช่วยไม่สุดอ่ะช่วยเออมาทำข้อตกลงกันอยู่มั้งอารมณ์แบบว่าถ้ากูไม่รอดหนีด้วยอะไรเงี้ยนั่นใครวางใจเถอะเห็นกับพี่สาวเจ้ากูรอเจ้าออมมือออมมืองั้นเหรอรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรอยู่เดี๋ยวจะมีของดีว่ะกลัวจะเป็นของดีแน่เลยใช้ดวงจิตแทบหมดแล้วใช้ผีเสื้อรอบสังหารไม่ได้แล้วสิเจ้าผิดแล้วจิวรึถ้าเก็บผีเสื้อรอบสังหารเพราะกลัวจะทำร้ายพวกมันทำร้ายเหรอเขาต้องรู้กันไอ้น้ำที่ปล่อยไปแล้วไปโดนรอดจ่ายสักอย่างตอนนี้ก็ใช้พลังเทพอัศนีอยู่ไหมไฟฟ้าตัวนำมาข้าก็เออขึ้นไปแล้วเออมาใส่ฟ้าไปเลยถ้าทำร้ายเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วโอ้ยโดนเข้าไปอืมโอ้ยยิงไปหัวน้องอยู่โอ้โหแรงมากเลยอ่ะแรงมากโอ้โหฝั่งนี้เอาละหันยังไงโอ้โหตัวท็อปกับตัวท็อปไอ้นี่สั่งทำไงก็เคยพูดว่าจะมีเหตุผลมากมายที่จะแซงหน้าเขาได้ข้าเองก็รอคอยให้วันนั้นมาถึงแต่ตอนนี้ความสามารถยังไม่พออาเจ้าชนะข้าไม่ได้ว่าปรารถนาพวกเจ้าไม่มีทางไปจริงแน่นอนก้อนหินที่ดื้อรั้นเช่นเจ้าไม่ว่าจะขวางอยู่ตรงหน้าข้ามากแค่ไหนข้าก็จะทำลายมันให้แตกละเอียดคู่แข่งรอบนี้แบบเป็นนกเพลิงนะมึงมาสู้และข้าจะต้องฝังเจ้าด้วยตนเองไปเลยเฮ้ยร่างอรหันต์ว่ะโอ้โหลดว่ะซีจีอลังมากเลยโอ้โหซีจะบีบถูกสู้เขาตกละตกหูใบมันใหญ่โอ้โหทุกคนภูผาโอ้โหยังไม่พอโอ้โหเจ็บวิหารทลายภูผาใช้โจมตีแต่ไม่ป้องกันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของข้าแล้วป้องกันไม่ได้
กลับปิดจ็อบเลยเนี่ยอ้าวชนไปแล้วอ้าวเอ้าครั้งแรกบวกหลุดเลยซือสิงเจ้าทำได้ดีมากเจ้าแซงหน้าข้าไปแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างเจ้ากับข้าต้องมีใครคนหนึ่งที่ล้มลงข้ากลับมาเพียงเพื่อจะทำเรื่องหนึ่งให้สำเร็จสิ่งที่เจ้าต้องการปกป้องคือสิ่งที่ข้าทุ่มสุดชีวิตเพื่อจะทำลายมันลงอันนี้พยายามเรียกว่าอะไรนะดวลกำลังกันหรอพลังกำลังเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็สามารถอื้นสิ่งที่ติดค้างให้แก่เจ้าได้แล้วจะไม่ได้คืนให้แต่ข้าเอากลับมาเองตั้งครั้งไม่รอดแน่เลยนี่จะมาคืนให้อะไรโอ้โหเขาจะน่าจะเผาจนตายอ่ะโอ้นี่ไงสลายเลยฝั่งนี้พ่อบุญธรรมอยู่ที่นี่อึดอัดไปหน่อยหรือเปล่าให้เฉียวเอ๋อพาท่านออกไปดูละครสนุกสนุกดีหรือไม่เอาเว้ยเขาคิดว่าเผ่าเทพมาช่วยเขาอยู่ดิใช่เขาอยู่อะไรอ่ะเธอจะอบไอ้น้ำผมมาตะกี้เนี่ยเครื่องแอบเหมือนด้วยนะเอาไปแปอุ้ยเลือดชั่วมันไหลออกมาเลยเยอะมากเลยทับถมละมันจะคุมไม่ค่อยได้แล้วไปรีบไปเลยไปจับมาแล้ววะมาดูไปชิมเร็วรีบไปไปไปเดี๋ยวละหัวหน้าน้ำบวชหัวหน้าน้ำบวชที่สบายกูจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยตอนเนี้ยดูท่าทางของท่านแล้วนี่เฉียวเอ๋อทนดูไม่ได้เลยเฉียวเอ๋อเรื่องอะเฉียวเอ๋อข้าเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้านะพ่อบุญธรรมเคยทำไม่ดีกับเจ้าด้วยเหรอโอ้ยให้พูดเหรอเชียวข้าเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้านะกูกังดวงของข้านั้นดีมาตลอดทุกครั้งที่ยืนอยู่ฝั่งใครฝั่งนั้นก็ชนะพึ่งดวงอะตอนนั้นข้าทำลายแคว้นสิงข้าเดิมพันชนะต่อมาเดิมพันว่าเจ้าจะชนะกุยมู่ข้าก็ชนะเหมือนกันวันนี้ข้าจะเดิมพันอีกครั้งว่าวันเจ้าชนะตัวนำโชคนะเห็นละยังไงโอ้ยฆ่าด้วยมือตัวเองโอ้ย
ไปเลยไปจริงอันนี้บายจ้ะมึงนี่แหละตัวดีฮิปุยบุโคตรหยามาเอาเทพมาฆ่าต่อหน้าเออต่อหน้าเลยอ่ะสองคนละเออฮิปุยอ่ะเออโดนเองแล้วมึงทีนี้ไปแล้วจ้าไปเลยโจเชียวเจ้าทำแบบนี้มีประโยชน์อะไรกับเจ้าเมื่อครูสือสิงก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอความคิดของมนุษย์ถ้าไม่เข้าใจเลยสักนิด อย่าใจร้อนกุยมู่ตายแล้วอีกไม่นานก็จะถึงตาเจ้าเราจัดการเจ้าเสร็จแล้วต่อไปก็คือเฮยหลงตัวบอสตัวบอสเอาเร็วคุมเร็วเลือดเยอะดีจริงๆมาแล้วกลับมาหมดโอ้ยสองมันมันหนีนี่ว่ะใช่มันหนีไปแล้วไงหนีไปละไทจีกับไอ้หลิวอะไรใช่ปะเออเขากลับมาครบเลย จะฝั่งเธอหายหมดเออหายหมดเออโยนโชว์ด้วยเอาพามาด้วยกลับมาแล้วจูเนียร์กลับมาด้วยเอากับมือฝั่งเราเออเอาทำไงอ่ะพี่อ่ะหนีอ่ะบูเกิลความแค้นเจ้าในที่สุดวันนี้ก็ได้ชำระแล้วจะหนีไหมดิกูไม่หนีว่ะมันเรียกมาหรอหนีหนีจะหนีเอาปิดให้ไปเออมาอย่านะอย่านะกูกังจะปล่อยนักไปเออต้องฆ่าเลยกูจะเป็นศัตรูที่ถูกลิขิตไว้ของจอมเทพไม่ไม่เอาเอาไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะไม่ไหวแล้วโอ้รอบ3รอบ3ละไม่น่ารอดไปหลงทราบข่าวไม่รู้เขาเหมือนกันสัญญาณกันดีกว่าเออฝั่งข้างบนเป็นไงไม่รู้เนี่ยมีไงสัญญาณมาละอุ๊ยเราก็เห็นแล้วรอบนึงเออชุดเลิศจริงดูดิชุดสวมเป็นเทพอ่ะเจ้าดูสิบอกแล้วว่าต่อสู้น่าเบื่อที่สุดดูสิวุ่นวายขนาดนี้ไม่รู้จะจัดการอย่างไรแล้วสิบปีมันนี้ข้าไม่เคยไปเยี่ยมแต่มนุษย์คนนี้ก็น่าคุ้นใช่ในความทรงจำไม่เคยเจอเผ่ามนุษย์ที่ไปเคารพและเกรงกลัวเทพสักนิดแบบนี้มาก่อนบรรดาทาสกลุ่มนี้พิเศษมากอาจจะที่เผ่ามนุษย์ก่อขบวนครั้งก่อนเพียงแค่ไม่กี่ปีดูเหมือนว่าสินเย่ขุยควบคุมแดนมนุษย์จะเกิดปัญหาบางอย่างอาจจะคุกคามถึงความปลอดภัยของแดนเทพเอาฟังสินเย่ผู้อาวุโสซื้อสิงห์ทรยศกุยมู่กับเทียนขุยถูกฆ่าหกมหาเทพเหลือเพียงครึ่งเดียวตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกฆ่าจนไม่เหลือสักคนแล้วหากหกมหาเทพถูกสังหารหมดจอมเทพจะไม่พอใจได้เวลาที่ตำหนักเสื่อมเสียควรจะลงมือแล้วฮะจันฉานไม่มาเหรอทำตามใจเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ลงมือข้าก็ไม่ลงมือข้าเกลียดการฆ่าฟันที่สุดจันฉานเทวเทพสวิงเฟิงเทวเทพไปเหรียญเท
วเทพกูจะลงไปเก็บกวาดที่แดนมนุษย์สักหน่อยเถอะยุ่งยากขนาดนี้รับทราบรับทราบเลิกบินรถได้แล้วช่วยหรออาจจะดูพวกคนข้างกายข้าสิมีใครบ้างไม่ถูกเจ้าทำร้ายจะทุกข์ยากแล้วมีใครบ้างที่ไม่ถูกเผาเทพทำให้บ้านเมืองพังพินาศต่อให้พลังเล็กจ้อยแค่ไหนเมื่อรวมตัวกันก็สามารถชนะได้ทุกศึกนี่คือพลังที่เผาเทพของพวกเจ้ามองไม่เห็นนี่ก็คือความผิดพลาดสุดท้ายของเจ้าแผลอะไรอีกหวังว่าจะมีคนมาช่วยคุยทำเต็มที่แล้วส่งเสียงสารถึงเฮ้ยลงมาช่วยแน่เลยว่าต้องฝั่งนั้นต้องมาช่วยแน่เลยอ่ะสินเว่ยคุยถึงตาเจ้าแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าตายหมดไม่ได้หยุดปะเออทุกอย่างดูแบบตอบปะผมแสดงว่าน่าจะเก่งมากแน่เลยว่ะฝั่งสัญญาณดูเก่งแล้วใช่น่าจะเหนือกว่าอีพวกนี้เป็นเทวเทพอ่ะโอ้โหสั่นหมดเลยอ่ะมาละจำได้คนเดียวไปเหรียญอีกคนเองจำชื่อไม่ได้เสียนเฟิงเออเสียนเฟิงใช่ปะโอ้โหวิ่คนที่มีพลังก็คือช่วยเลยจิรุจิรุหัวนี้หนักว่ะหมุนเลยคุณพ่อหมุนเลยโอ้โหดูแรงมากโอ้น่าจะมาเรียกคุยกับไปเออรอน้อยคุยกับไปเนี่ยมาละโอ้โหตรงนี้เลยวะเรียกมาคุยเหรออุ้ยขยับไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยวิชาหายตัวนี่ไม่ใช่วิชาหายตัวอย่าเร็วกว่าวิชาหายตัวมากนะทำอะไรไม่ได้แน่นอนนี่น่าจะยากอยู่นิ้วเดียวโหโหอ้าวยังอยู่นี่ยังอยู่นี่ไงนี่เขาพาไปอ๋อโหข้าไม่มีเจตนาเป็นศัตรูแค่จะพาหัวหน้านักบวชกลับแดนเทพพวกเจ้าช่วยเปิดทางด้วยพลังเทพไร้ลักน่าเสียดายยังขาดไปอีกนิดหน่อยมาแค่นี้ศัตรูแบบนี้จะดีเหรอเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้ารับผิดชอบแค่พาคนกลับไปผู้ต่อสู้กับพวกเจ้าไม่ใช่ข้าอีกคนนะดิว้าว
ปิดตัวแรงเกินอีกคนนึงแลอยากสู้อ่ะใช่แลอยากสู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะส่วนที่กิฟต์พูดตะกี้นะส่วนเฟอร์เสียนเฟิงอ่ะเขาบอกว่าจันฉาดไม่มาเนี่ยโอ้โดนไม่ได้โดนไม่ได้โอ้เป็นโอ้โดนไม่ได้เฮ้ยกลิ่นดอกไม้มีพิษขาดออกไปก่อนเยอะซะด้วยโอ้ไม่อยู่ด้วยเออพันเทพแห่งพื้นพบนี่คือเทวเทพไปเหรียญไปเหรียญคนนี้คือเสียนเฟิงคนนี้คือไปเหรียญโอเคโอ้โหอลังเกินแต่เป็นพิษนะเป็นพิษเป็นพิษเออที่เสือที่เหยียดจะเก่งขนาดไหนวะเนี่ยขนาดลูกน้องยังแบบเก่งขนาดนี้โอ้โหเปิดสเตจไหมขนาดเนี้ยขาวดอกบัวขาวเปิดตัวแรงกว่าเรียนแรงจริงแรงกว่าเสียนเฟิงเออนี่ไปเรียนสู้ยังไงสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะท่านใจเย็นก่อนเมื่อครูจะพูดว่าจะโค่นล้มให้หลงใช่ไหมจะต้องชนะฝั่งของข้าให้ได้ก่อนหรอความกล้าหาญน่าชื่นชมแต่ข้าบอกเจ้าได้หากความห่างชั้นของหกมหาเทพกับเทวเทพคือทารกกับชายชาตรีฉะนั้นเทวเทพกับเฮยหลงก็คือมดปลวกกับยักษ์นี่ไม่ได้ขู่เจ้าเลยเออแต่มันคือเรื่องจริงว่ะเขาก็พูดถูกอ่ะใช่ซื้อสิ่งนั้นน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเขาเป็นลูกใช่ไหมเหมือนเป็นการบอกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เออพลังเทพแห่งพื้นพิภพเลยเหรอไปวิญญาณมรณะทำอะไรไปเรียนเพราะเขาบอกให้มาเก็บกวาดใช่ไหมใช่โอ้ยแล้วเราเป็นไงอ่ะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยอยู่บนแผ่นดินนี้สุดท้ายล้วนก็ต้องตายและศพจะต้องเน่าสลายถึงจะกลับคืนสู่ธุลีดินได้ไอ้วิญญาณมรณะก็คือการนำพลังเน่าสลายนี้มาใช้แต่ว่าตอนที่พวกเจ้าถูกพลังนี้จับตานั้นพวกเจ้าก็มีแต่ต้องตายมนุษย์เอ๋ยข้าคือเทพข้าให้พวกเจ้าเกิดก็ได้เกิดให้ตายก็ต้องตายโอ้ยได้ว่ะเฮ้ยเอาไงได้ว่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมอยู่เสียต่อยได้อ่ะงงเลยเจ็บว่ะเอ้ยเลือดบาดว่ะต่อสู้เออมันหน้าแล้วชกไปทีดิชอบแหมก็มันปูมาว่าเป็นแบบว่าคนที่จะสู้กับเคยลงอะเนาะเนี่ยต่อยใหม่สิต่อยอีกรอบขอรออีกรอบเหรอเทสได้แล้วไปเรียนกลับมาเถอะผู้อาวุโสข้าไม่ยอมครับตำนานเส้นเสียนออกโรงห้ามฆ่าคนยังจะต้องต่อสู้ข้าฟันเหมือนพวกท่าให้ได้เหรอศักดิ์ศรีเขาตำนานเส้นเสียนอยู่ที่ไหนเส้นเสียนเขาจะแบบมีเหตุผลเพื่อบรรดาทาสกลุ่มนึงข้าจริงจังเกินไปหรือเปล่าเขินนะดิเมื่อกี้ก็โดนต่อยอยู่นะแกเขินเขินวายโดนต่อยอ่ะวายกูจะล้อไปจนกว่าจะจบนะเสียหน้าเลยอ่ะวายโดนต่อยอ่ะโดนต่อยล้มเลยจดจำผ
พวกเจ้าทุกคนดีจังดีข้าจะอยู่ในที่ไกลแสนไกลฝ่าหมอพวกเจ้าดิ้นรนไม่หยุดสิ้นหวังและตายไปโกรธโกรธมานะมาอีกนะเดี๋ยวแคป EP 39ให้ดูอีกว้าให้โดนปล่อยแกล้มเลยจำ EP 29นะที่เธอโดนต่อยมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าทำไมแบบอยู่ดีอูเกิงแบบต่อยได้น่าจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนคิดว่ายังไงเขาก็สู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นช่องโหว่เนาะช่องโหว่พอดีเขาคงไม่คิดว่าอยู่เฉยอูเกิงจะต่อยกลับมาไงมันน่าจะแบบมีพลังโมโหแบบพุ่งมาแล้วแบบอัดใส่หรือเปล่าใช่แล้วก็คงไม่ได้คิดมาว่าเป็นคนในคำทำนายใช่ไหมที่แบบว่าจะมาต่อกรกับเฮยหลงก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นคนนี้พอประมาทไปมันก็เลยโดนไปทีนึงเนาะมันก็เขินเลยมันก็มีความแค้นอยากจะฆ่าซะตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้มีความไม่ยอมแต่ว่ามันทำไม่ได้เสด็จเย็นส่งคำพูดลงมาบอกว่าไม่ได้ซ้ำเธอแบบว่าตำหนักเราใช่ป่ะแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นแค่แบบฆ่าคนไม่ได้แค่แบบว่าคอยคุ้มกฎอย่างเดียวฝั่งนะครับจะคอยจัดระเบียบให้มันแบบว่าเขาที่เขาทาเฉยอย่าไปฆ่าฟันจะมาเข่งฆ่าเหมือนพวกทาสไม่ได้ไม่มีศักดิ์ศรีใช่ประมาณนั้นเลยเนาะแต่ข้าจะจำพวกเจ้าไว้ทุกคนดูแบบดิ้นรนทรมานแล้วก็ตายไปอะไรอย่างนี้เพราะยังเขินอยู่แต่เราก็จะได้เห็นนะว่าแบบโอ้พลังของเทวเทพกับหงส์เทพมันต่างกันแบบต่างกันเหมือนอะไรนะเด็กทารกกับชายชาตรีชายชาตรีเขาเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเขาก็เปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับเฮยหลงอีกก็เหมือนมดปลวกกับยักษ์กับยักษ์อีกก็ค่อนข้างจะเชื่ออยู่ว่าเฮยหลงน่าจะแบบระดับท็อปมากๆอ่ะเนาะเพราะไม่งั้นก็คงจะแบบเป็นหัวหน้าไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ต้องยอมรับว่าเปิดตัวได้อลังการฝั่งงานสร้างเวอร์ฝั่งตำหนักนั้นเขาก็จะแบบว่าสวยๆสวยเปิดตัวได้สมเป็นเทพอ่ะจริงดูเป็นเทพอ่ะใช่นี่ขนาดมาแค่2นะเพราะอีกคนยังไม่มาใช่ป่ะไอ้จันฉางเนี่ยพูดถึงจันฉางยังไม่มาก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงจะแบบยังไงอะไรอย่างงี้แต่ก็ปัวอยู่ถือว่าภารกิจของเขาก็คือแบบพาเย่ขุยกลับไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคยหลงรู้ว่าแบบพวกมาเทพแบบตายหมดหรือไม่เหลือสักคนเงี้ยเขาจะไม่พอใจต้องมีสักหนึ่งคนแบบว่าเอากลับไปแล้วก็ไปให้คำตอบไปอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาช่วยได้สำเร็จส่วนมี2คนก็ตุยแล้วตุยไปแล้วอีก2คนก็หนีไปเลยไทจีกับอีกคนก็หนีไปจุยลือก็สลบอยู่แต่คิดว่าจุยลือนี่น่าจะได้กลับมาอยู่กับเซินอินนี่แหละเหมือนจะต้องแบบปรับความคิดอะไรใหม่นิดหน่อยเพราะว่าขงเชียเขาแหละรักมากเลยเนาะแล้วก็อยากแบบอยากให้น้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ในเวนั้นประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีพีนี้ก็แบบว่าเป็นการสู้เนาะเป็นการสู้มันมากโอ้โหซีจีอลังการมากแบบโดยเฉพาะอีซีที่ประทับใจเลยนะพี่ของไอ้อรหันต์นะสู้กับนกอมตะเนาะสื่อสิงกับอลังการนั้นน่ะโอ้โหแบบยิ่งใหญ่จริงนะก็เป็นถือว่าเป็นสงครามแบบเป็นแบบเต็มจิ้มแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นเต็มรูปแบบในเวอร์ชันแบบว่าเปิดตัวเปิดตัวสื่อว่าแบบทุกคนก็คือแบบจะต่อต้านเลยใช่นี่ขนาดแค่เปิดมาแค่นี้ยังอลังการขนาดนี้อยู่ตอนไปสู้กับเทวเทพหรือว่าสู้กับเฮยหลงมันจะแบบขนาดไหนวะเนี่ยน่าติดตามต่อเนาะนะครับโอเคแต่นี่ก็จบแล้วนะผมสลับเรชั่นกับซีรีส์เรื่องเทพยุสบันฟ้าท้าสวรรค์ใน EP ที่29นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกกับปอนทีวีใน X นะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ